บอลเกงกิตูมว้าโคตรเท่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปท่องอวกาศกันครับก็คือไม่ได้พาแค่ทุกคนไปท่องอวกาศนะจะพาครูปองไปท่องอวกาศด้วยก็วันนี้นะครับเป็นวัน15เดือน10เวลา6ไอ้4โมง19นาทีโอ้ยตื่นซะสายเลยสกินมาตั้งแต่10โมงแล้วเพิ่งได้สุ่มก็สกินใหม่เข้ามาครับทุกคนมาให้เราได้สุ่มให้เราได้เสียตังค์แล้วก็ได้ให้คูปองเราเนี่ยไปท่องอวกาศกันรู้สึกว่าจะเป็นสกินลิเลียน่านะครับดูเว็บแรกผมนึกว่าอีชานะเป็นลิเลียน่าเฉยเลยก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันครับนี่เป็นสกินที่2ของสกินในระดับนี้นะครับที่มากันแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายในเกมเลยที่ให้ร่วมเล่นสนุกเพื่อที่จะรับตัวนั้นมาแบบฟรีๆซึ่งถ้าใครไม่เข้าใจรายละเอียดก็ไปดูในช่องกิโลปอร์นะมันทำบอกไว้มาแล้วว่ารับนี้ฟรีรับนู้นฟรีอะไรทำยังไงเนี่ยนะครับส่วนผมบางอันเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมากอย่างลึกซึ้งเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราพาคูปองไปท่องอวกาศกันดีกว่าตัวกิจกรรมในการสุ่มลิเลน่านะครับคล้ายๆกับเปิดเครื่องคิดเลขก่อนเลยคล้ายๆกับร้านค้าพนีจรไว้ทุกคนก็เป็นวงอะนะสกินก็อยู่ตรงนี้นะครับผมรายละเอียดเนี่ยเราก็สามารถกดอ่านได้เลยนะครับถ้าหากสงสัยเนี่ยเขาก็จะเขียนรายละเอียดไว้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมหลังจากที่ผู้เล่นเลือกใช้ทีมช่วยเหลือแล้วของรางวัลจะถูกนำออกไปผู้เล่นจะไม่ได้รับของรางวัลดังกล่าวอีกนะครับผู้เล่นจะได้รับของรางวัลแต่ละชิ้น1ชิ้น1ครั้งเท่านั้นแล้วก็สุ่มแล้วก็ออกไปเรื่อยๆนะครับทุกคนทีมช่วยเหลือคืออะไรเอ่ยคือเลือกอันไหนออกไปใช่ไหมเลือกได้อย่างอันเดียวอ๋อเลือกได้1อันครับแบบว่ามันจะออกไปจากหน้านี้เลยคือเลือกของที่ไร้ประโยชน์ที่สุดในนี้นะครับสำหรับทุกคนแต่คนก็จะรู้สึกว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยไร้ประโยชน์ต่างกันสำหรับผมเนี่ยผมว่าอันนี้มันคงไม่จำเป็นสำหรับผมแล้วผมว่าติดไปเลยแล้วมันก็จะกากบาททิ้งไปนะครับเห็นไหมและหลังจากนี้นะครับจะเป็นการสุ่มอย่างจริงจังเพื่อเอาแม่สาวลิเลน่าเดี๋ยวเราจะสุ่มกันอย่างรวดเร็วและรีวิวอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ดูคลิปอื่นแหละเพราะมันจะมีคลิปมาอีกเยอะเลยที่อยากจะลงนะครับแต่ว่าสกินใหม่มาไม่สุ่มก็ไม่ได้ใช่ปะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กับย่าตะลิปันด้วยนะครับ Let's goสตาร์ทที่ 8,476 คูปองเดี๋ยวมาดูกันว่าเบ็ดเสร็จจะได้เท่าไหร่ไม่ค่อยอยากจะเหมาเท่าไหร่นะโอ้ท่าเต้นก็มีด้วยไปครับสุ่มครั้งแรก9คูปองจะมีสักครั้งไหมที่แบบสุ่มทีสองทีแล้วออกครั้งต่อไป19นะครับทุกคนทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่แต่ใกล้เคียงเมื่อกี้ได้อะไรเอ่ยไหนที่ได้แล้วจะเรืองแสงนะครับสิ่งที่ผมอยากได้คือสกินกับท่าเต้นสองอย่างได้เป็นคัมภีร์มังกรต่อมาครั้งที่4 49คูปองครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันยังไงก็หมดน้อยกว่าสกินก่อนหน้าแน่นอนนะครับที่เราสุ่มมาตยากันแบบหูสั่นหูฉีกอึ๊ดแพทแดงแรงกริดครับเกลือน้อยแต่เกลือนะได้แท่งไฟครับเอาไปทำอะไรกันวะเอาไปเชียร์ใครแท่งไฟนี่มันน่าจะใช้แลกอะไรได้ในกิจกรรมแน่ๆเลยโอ้ได้เป็นเอฟเฟกต์เนี่ยครับผมน่าจะถาวรลงได้เป็นลิเลน่าอีโมดนะฮะอีโมจินั่นเองเวลากดในเกมนะครับตอนนี้กูฟองไหลเป็นสายน้ำได้เป็นเอฟเฟกต์วิ่งฮะตอนนี้ของรางวัลเหลือแค่ไม่กี่ช่องแล้วเว้ยแม่งเหมาตู้อีกแล้ววะทุกคนอีโมจิย่อนครับเอาโอ้ what the คือโอ้โห what the เงื้อเหมาตู้ครับทุกคนก็ได้เอ้ยเหมาป่ะเออจะเหลือเกี้ยงทุกอันทุกช่องครบถ้วนกระบวนการมาดูกันว่าเหมาตู้ใช้กี่ปองจุดเริ่มต้นของวิดีโอนี้นะครับเริ่มต้นด้วย 8,476 คูปองหลังจากที่เราสุ่มไปแล้วจนได้ลิเลน่านะครับคูปองของเราเหลือเพียง6189และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการสุ่มครั้งนี้คือแบ ไม่ต่างอะไรอย่างนาตายาเลยบอกแล้วชิบะเขาเรียกว่าเทพเจ้าสมุทรแอดแลนเกลืออย่างแซดอ่ะนี่คือตัวทั้งหมดใช่ไหมมี4ตัวป่ะโอ้น่ารักทุกตัวเลยบึ้มบึ้มมาเลยฮึ่มฮึ่มมาเลยหูได้กรอบด้วยครับแฮ่ไม่ท่าเต้นด้วยครับอย่างนี้เกิลกรุ๊ปด้วยนะโอเคแล้วนี่คือเอฟเฟกต์วิ่งนะครับที่เราได้มาจากการสุ่มการสุ่มครั้งนี้นะครับผมหมดน้อยมาก3ทีออกครับเหมือนบั๊กอย่าลืมไปสุ่มนะโบเกมพลังบั๊กเลยเสียไปเท่าไหร่เนี่ยพี่เสียไปประมาณ100คูปองเองสกินเรื่อยๆหน้าใหม่ไม่น่าใช่จริงๆๆๆๆแท่งไฟเอาทำอะไรวะเพิ่มค่าความสัมพันธ์ครับโอ้ว้าวยอดไปเลยนี่เดี๋ยวพี่ให้ดูว่าพี่มาเท่าไหร่เห็นไหมโล่งเลยเมาอีกแล้ว
ไม่เหมาก็แปลกแล้วแม่งเอ้ยดวงแม่งโง่มากเลยเรือไม่มีการันตีแน่นอนโอเคฮะทีแรกพี่นึกว่าสกินอีช่าไม่รู้มันไม่เหมือนลิลิน่าเลยสวยสวยสวยมากพูดไม่หยุดด้วยพวกสกินพวกเนี้ย มาดูกันทุกคนว่าจะสวยงามแค่ไหนสำหรับลิลิน่าเมนลิลิน่านะครับผู้ซีผู้หญิงคนไหนที่แบบเป็นเมนลิลิน่านะผมว่าไม่สามารถที่จะพลาดได้กับสกินนี้จริงๆครับเพราะว่าดูห่างนี้ทุกคนมีความแบบ RGB อ่ะเรื่องแสงอ่ะโอ้โหน่ารักกว่านาตายาเยอะนะครับในความรู้สึกผมว่ามันทำออกมาดีกว่านาตายานะครับสำหรับสกินที่2ที่ผมได้สุ่มนะนี่คือความรู้สึกที่ดูจากการเดินนะครับเพราะว่ามันวิบวับอ่ะห่างมันอ่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่เสียงเนี่ยจะไม่น่ารักเหมือนสกินเสียงแบบดูเป็นสาวแก่นอ่ะดูกันสกิล1ไปก็จะเป็นแนวแบบเมโลดี้อ่ะเออแบบเคป๊อปอ่ะครับเข้าใจไหมขึ้นคอนเสิร์ตน่ะสกิล2อันนี้ฮะโว้ยปกติสกิล2มันโยนแล้วมันระเบิดด้วยเหรอใช่พี่มันจะระเบิดถ้าไม่โดนน่ะนะใช่พี่นึกว่าโดนก่อนถึงจะระเบิดโอ้เดอถ้าสกิลโดนมันจะร้องเพลงนะครับไม่รู้เลยนอนอย่างเดียวผมแปลเนื้อเพลงมาให้แล้วนะก็เจ๋งเดี๋ยวมาดูกันครับสกินนี้เนี่ยถามว่าความคุ้มมันอยู่ตรงนี้ฮะเวลาแปลงร่างมันก็จะเป็นอีกสกินหนึ่งไงนี่มันจิ้งจอกเก้าหางของนารูโตะนะครับผมดูเห็นไหมเราซื้อ1สกินเนี่ยเท่ากับเราได้เอฟเฟค6อันนี่เราก็ได้อันนี้เราก็ได้อันนี้เราก็ได้อีกเนี่ยดูดิเยอะแยะไปหมดและลองแบบที่ธรรมดาครับเห็นไหมพี่ลองลูกบอลดูดิที่มันไอ้นั่นบอลเก่งเกียร์ทำยังไงวะต้องพี่ต้องพุ่งสกิล2ให้โดนอ่ะจัดไปดีแล้วน้องมันบอกลืมไปเลยว่าเคยมีสกิลนี้บอลเก่งกิตูมบ้าโคตรเท่เมลินาน่าพลาดไม่ได้ครับแต่ว่าเปิดดูตังในกระเป๋าหน่อยนะมีวูบวับกับบ้านเล่นในป๋องนี่ถ้าวับกลับมาถ้าวับกับสกินนี้นะครับจิ้งจอกให้เป็นอย่างนี้วับกับคนก็น่าจะไม่ต่างกันนะผมว่าน่าจะอันเดียวกันเฮ้ยคนละอันนี่เมียวเมียวเอาแมวไปเลี้ยงได้ตัวไหมถ้าอย่างนี้ผมเลี้ยงได้เป็นโหลเลยครับก็ลองเอาไปประกอบการตัดสินใจดูนะครับว่าเหมาะและควรค่าแก่การสุ่มแค่ไหนถ้าเต็ม10สกินนี้ผมให้แบบ9เลย 9.5 เลยเพราะว่ามันสวยมากเอ้ยมันสวยมากสวยจริงว่ะแต่เรื่องราคานี้มันไม่ตายตัวดิถ้าสมมติว่าเขาเคาะราคามาเลยว่าแบบ700 800อย่างเงี้ยมันก็จะบอกได้ว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนแต่ถ้ามาเป็นสุ่มบางคนเขาก็ได้ถูกบางคนเขาก็ได้แบบผมเนี่ยถ้าได้แบบผมนี่มันก็สิ้นนะ 2,000 นี่สิ้นนะแต่ถ้าใครที่ได้ต่ำกว่า 1,000 นะครับผมบอกเลยว่าเป็นสกินที่คุ้มมากก็ใครดูคลิปนี้ใครกดไลค์คลิปนี้ใครกดแชร์คลิปนี้ถ้าสุ่มเนี่ยขอให้สุ่มได้นะครับก็นึกถึงหน้าผมไว้ตอนสุ่มเทพชิบะราชาดวงดีเจ้าของนาเกลืออ้าวสกิลโดนไม่ได้ร้องเพลงเหรอวะมันอยากร้องมันก็ร้องร้องของมันดีร้องมั่วร้องของผมก็เป็นอยากร้องก็ร้องแม่งดิสกินนี้สามารถใช้สกิล2รัวได้ขนาดนี้เลยนะคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ